หมูแล้วยังไงเราจะกินหัวหมูนี้ให้ทุกคนได้ดูกันว่าความอร่อยของหมูหันโรมันเป็นเยี่ยงไรค่าอร่อยยิ่งขึ้นแบบอร่อยแบบอร่อยแบบพิสดารเลยนะกินในห้องพ่อกินในห้องพ่อแดกในห้องพ่อนี่แหละตัวชนเจ๊อีกทีเจ๊อารัวรัวรัวเจ๊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 ไปเลยนะฟังเสียงสวรรค์สุดโอ้โหนี่มึงเคี้ยวกระดาษใช่ไหมเอาออกมาทำอะไรทำอะไรลับๆล่อๆเปิดเปิดให้เปิด1 2 3 Happy birthday to you หัวหมูหันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาเอาหมูหันมาขายตามข้างถนนกันหมดแล้วพี่ยิ้มก็เลยซื้อหัวหมูหันมากินมากเลยวันนี้แบบเต็มๆนี่ให้ฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียงดูนะดูนะดูนะนี่อ่ะให้ฟังเสียงก่อนนะฟังเสียงคนทั้งบ้านด่าอะไรดีคืออยากกินหมูหันมากกว่านี้แค่เขาคิดนะแค่เขานิมิตนะปากซอยขายเลยไม่ใช่ยิ่งกว่านั้นแค่คิดว่าอยากจะกินหมูหันนึกยังไงอนันตปาชายเยปาดิเทแป๊บเดียวอ่ะมาอยู่ที่โต๊ะกับข้าวเลยเฮ้ยบ้าไงกูไปซื้อเองอะไรวะนึกว่าจะแบบว่าเสร็จมากสวัสดีดิสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชาแนลเชมวันนี้ยังไงวันนี้เราจะกินหัวหมูนี้ให้ทุกคนได้ดูกันว่าความอร่อยของหมูหันโรมันเป็นเยี่ยงไรค่าอร่อยยิ่งขึ้นแบบอร่อยแบบอร่อยแบบพิสดารเลยนะกินในห้องพ่อฮะกินในห้องพ่อพูดกับผมช้าๆแล้วก็ชัดๆแดกในห้องพ่อเนี่ยกินหมูทั้งหัวหนึ่งที่ไปโอเคทุกคนไปตอนนี้หัวหมูพร้อมแล้วนะคะพี่ยิ้มเอาไปห้องพ่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากินกันเฮ้ยพี่ชาติมาพอดีเลยพี่ชาติพี่ชาติพี่ชาติมีอะไรอ่ะหัวหมูหัวหมูที่ไหนกินหัวหมูกันเออไปโอเคเร็วๆเลยห้องพ่อนะเฮ้ยไปทำอะไรห้องพ่อหัวหมูอยู่ในห้องพ่อเร็วๆเร็วๆกินไหมล้างมือก่อนเออไม่ปฏิเสธด้วยนะอ้าวไปทุกคนพี่ยิ้มรออยู่ที่ห้องพ่อแล้วดึง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 หมูจริงอ่ะเฮ้ยจริงนี่เฮียกังวลมากอย่าทำแบบนี้เลยแบบนี้เลยอะไรตัวหน้าตาพี่ชาดอกเด็กเหมือนเด็กพึ่งเข้าวงการการทำบาปอ่ะพี่พึ่งเข้าวงการตรงเนี้ยเดี๋ยวผมสอนให้เฮ้ยมูนมูนมึงท้ากูเหรอมึงที่นอนเลยเด็กๆใช่ไหมมันเด็กมึงยังทำต้องให้สุดจริงอย่าไปกลัวเลยเพื่อนเหมือนอีสานเหมือนข้างอีสานบ้านเราแล้วก็ไอ้เหี้ยเนี่ยกูนอนพ่อกลัวเลยเหรอนั่นน่ะเสียไม่กลัวเลยไม่ได้ฝากมาปูให้หน่อยนะป้าปูต้องบอกว่าทีมงานคอสตูมแล้วก็ทีมงานการจัดฉากเกียร์สีของเราจัดฉากดีมากคือมันจัดฉากตรงนี้เหมือนห้องพ่อมากเลยอะไรของเพื่อนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเพื่อนพวกคนพัฒนาคารพัฒนาคารอย่างนี้ก็มีผ้ากันฟงกันเพื่อนไอ้เหี้ยนั่นนั่นไปพี่นั่นไปอ่ะเออกดกันเดี๋ยวกินคนเดียวไม่รอพวกเลยอ่ะเฮ้ยเขาเรียกว่ามึงหิวใช่ไหมเนี่ยประธานเปิดก่อนชาติกินเลยไม่กินกินแล้วนั่งนั่งนั่งถ่ายเออไม่ถ่ายไม่ถ่ายต้องนั่งนั่งเออเดี๋ยวหนึ่งคำของใครของตัวไงมาจิ้มจิ้มตัวชนอีกทีเจ๊อารัวรัวรัวเจ๊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 ไปเลยนะShe may be the face I can't forget ว้าช่วยกับมันจิ้มเยอะไม่หรอกพี่ขนาดผมยังบอกเมื่อกี้กินหนังไปแล้วนี่กินเนื้อดูบ้างมามาแซะ
รัวรัวเจ๊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 ใช้มือใช้มือใช้มือนะใช้ได้ยังจุดนี่ครับขามืออันนี้ใครเคยกินหัวหมูบ้างไม่ใช่หัวหมูเนี่ยหมูหันเนี่ยอร่อยคือเหมือนเนื้อหมูกรอบหมูกรอบนี่ปิดหูตัวเดี๋ยวมาไปไหนนี่มานี่นี่ดูนี่เป็นไงออกมาเป็นนี่เลยมาแล้วนี่ไงขายของหมูหันกับนี่เลยตัวพริกหมูกระตัวมันอยู่ในขวดนี้แล้วอีก2วันนะคะวันเสาร์ที่จะเกิดเขาไงก็เราก็เลยมีโปรดีๆนะคะจากน้ำพริกรสแซ่บสองแซ่บแม่โบนะคะมีโปรวันเกิดน้ำพริกกากหมู2กระปุกหมวกน้ำพริกหมูกระจก1กระปุกนะคะค่าส่งเพียงแค่7บาทเท่านั้นนะคะจากค่าส่ง50ประหยัดแก่แก่ไปอุดหนุนแม่โบได้นะคะกับโปรเดือนเกิดนะคะค่าส่ง7บาทไปหาซื้อได้นะคะที่น้ำพริกรสแซ่บสองแซ่บแม่โบหรือว่าใน Shopee มีบริการจำหน่ายสินค้าด้วยนะคะแต่ว่าโปรนี้มีแค่ในเพจเท่านั้นนะโอเคมาพี่ชาติพี่ชาติมาแจ้งกันหน่อยลูกลิ้นไหมล่ะลิ้นไหมไม่เอาลิ้นตกกระปกหรืออะไรต่ออะไรก็ไม่รู้กกหูใส่กกหูมาแจ้งจิ้มก่อนจิ้มก่อนจิ้มก่อนยกขึ้นมาเจ้าหน้ามันกันเด่นยกขึ้นมาเฮ้ยจิ้มก่อนแจ้งก่อนแจ้งก่อนแจ้งเฮ้ยอร่อยป่ะอร่อยวันนี้อร่อยนะสุดอ่ะโอ้โหเดี๋ยวนะนี่ตกกินหูมาเลยอ่ะหูหมีหมีหมูเฮ้ยดูดิอีกคำนี้อีกคำนี้โอ้โหตรงหูนี่มันกรอบที่สุดไปเลยนะฟังเสียงสวรรค์ที่สุดโอ้โหนี่มึงเคี้ยวกระดาษใช่ไหมเอาออกมากินไม่ได้พี่ชอบกินอะไรที่มันติดมันเพราะพี่เป็นคนไม่กลัวอ้วนเห็นไหมก็พี่ชาผอมเกินเสียงหูเนี้ยมันจะต้องแบบมันแจ โอ้โหน้ำจิ้มเนี่ยโอ้ my god โอ้ my god สะบัดไปทีโอ้โห2000 years later โหเฮ้ยเดี๋ยวมุมมันกษัตริย์ป่ากินก่อนเลยอ่ะไอ้เหี้ยกินเป็นเด็กเลยอุ้ยชิบหายหมดแล้วมึงทำไมเนี่ยมึงบอกแล้วมึงไม่มีที่แดกอ่ะเฮ้ยเสื้อเจอปวดเลยแล้วปะกะมะมันเรียกเจียวหัวเยอะมึงจงไม่เห็นกูจงไม่เห็นกูไอ้เหี้ยนะมึงแปดเหี้ยนะกูเห็นตั้งแต่ครั้งแรกแล้วออกมาเลยแล้วนี่มึงแดกแล้วมึงลงไปละแรงนะโอ้ยยังไม่ได้กินเลยสักคำตาแม่งเปื้อนหมดเลยเหมือนกับแม่งเอาหัวลงไปละแรงป้อนพ่อหน่อยป้อนพ่อหน่อยโถ่ป้อนพ่อหน่อยอย่าโกรธอย่าโกรธพ่ออยากกินแบบตัวน่ะยิ้มยิ้มค่อยๆหน่อยเหี้ยพ่ออยากกินแบบเองอ่ะอยากกินแบบนี้นะไม่ต้องไม่เอาคำเดียวจะได้ไปแล้วมันจะไปเหี้ยมันไม่ชนะมันอันน่ะกับช้าหยุดเลยช้าหยุดเดี๋ยวคึบเดียวคึบหือเป็นไงเป็นไงเป็นไงเป็นปากอืมไงโอ้โหโกรธโอ้ยเหี้ยอนามัยกูแต่ต้องอนามัยในห้องกูด้วยพอนี่ยกตัวมาตั้งตัวเหี้ยแล้วพวกเราต้องไม่รู้ไงกูขอได้ไหมเดี๋ยวจะไปล้างหน้าหน่อยไม่ค่อยได้กินอะไรเท่าไหร่เลยไอ้เหี้ยมือมึงอ่ะพยายามจะไปเท้ากูเห็นเลยเหี้ยจริงๆเลยโอ้ยยิ้มไอ้หืมหมดแล้วกูแล้วที่นอนกูเนี่ยมึงดูสิเนี่ยใครเขาเห็นเขาก็ต้องโอ้โหอะไรอนาถใจไอ้ยันหัวโอ้ยอีลูกกอล์ฟไปอ๋อรักยิ้มไปขอไปกอดขอเข้ามาก่อนหน่อยเหมือนแมวอ่ะไปแล้วไม่มีคนรังเกียจอ่ะเนจ๋าทำไมอ่ะหน้าตาเขาเป็นยังไงเนี่ยให้ดูแล้วหน้าตาเขาเป็นยังไงหน้าตาเขาก็สองหมาหมดอยู่อย่างนั้นอ่ะดีแล้วไปต้องพ่อจ๋าเย็นจัดเบื่อไม่อยู่กูไม่โกรธไม่โกรธจ๊ะเสียงเหมือนสั่นไปหมดแล้วอีพีครับรีบกินรีบเลิกครับทำไมอ่ะ
ม่ใช่เพราะว่ากลัวห้องพ่อเลอะนะหน้ากูจะเป็นสิวอยู่แล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าหันโรมันครับถ้าไม่ได้ห้องพ่อถ้าไม่ได้ห้องพ่อก็ไม่อร่อยไม่อร่อยขนาดนี้เป็นไงเออไปไงกับบอกเป็นไงมดจะแดกหน้าเขาอยู่แล้วเนี่ยไปค่ะฝากด้วยนะคะกับโปน้ำพริก2แสบรสแซ่บแม่โบนะคะโปวันเกิดกับค่าส่ง7บาทเด้อคลิปนี้ค่ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้โบโยชิ Channel นะคะมาดูกันว่าคลิปหน้าเราจะทำเมนูอะไรหรือว่าคลิปอะไรสนุกสนุกอีกนะคะรอติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอตัวไปกินหมูหันก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย